เพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเทศกาลตรุษจีนจะต้องใส่เสื้อสีแดงทาปากสีแดงแต่งบ้านสีแดงเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเทศกาลตรุษจีนเท่านั้นนะคะเทศกาลมงคลต่างๆของจีนเนี่ยเขาก็นิยมที่จะใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นวันศาสตร์จีนวันเกิดวันแต่งงานวันขึ้นบ้านใหม่หรือแม้กระทั่งวันที่เปิดร้านเปิดกิจการใหม่ๆคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนเขาก็นิยมที่จะใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ค่ะว่ากันว่าสีแดงเนี่ยถูกใช้เป็นสีสิริมงคลค่ะเสริมโชคลาภเสริมความมั่นคงนอกจากนั้นแล้วนะคะคำว่าสีแดงในภาษาจีนอ่านว่าหงเซ่อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟค่ะก็จะแสดงถึงความร้อนแรงความมีพละกำลังความรุ่งโรจน์มีแสงสว่างในตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้แหละค่ะชาวจีนเขาก็เลยนิยมที่จะใช้สีแดงเนี่ยนะในเทศกาลมงคลต่างๆอีกหนึ่งความหมายของสีแดงก็คือสามารถกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวได้ค่ะเพราะว่ามันมีตำนานของจีนเล่ากันมานานเลยค่ะว่าในช่วงของตรุษจีนอีฟเนี่ยนะหรือว่าคืนก่อนวันตรุษจีนเนี่ยจะมีปีศาจตนหนึ่งค่ะออกมาเพ่นพ่านออกมาแกล้งชาวบ้านออกมาหลอกชาวบ้านเจ้าปีศาจตนเนี่ยชื่อว่าเหนียนเหนียนเนี่ยชอบไปหลอกนู่นนี่นั่นชาวบ้านค่ะแต่ว่าจุดอ่อนของเหนียนมีอยู่ข้อเดียวกลัวสีแดงชาวบ้านที่เขารู้นะคะว่าจุดอ่อนของเจ้าเหนียนเนี่ยคือสีแดงเขาก็เลยนิยมที่จะแต่งสีแดงแล้วก็ตกแต่งประดับประดาบ้านเนี่ยให้เป็นสีแดงด้วยค่ะเพื่อที่จะไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเขาแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ในวันตรุษจีนนั่นเองในวันตรุษจีนนี้นะคะก็ขอให้ FC ของไทย PBS News ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช้ขอให้สำเร็จแบบก้าวกระโดดในปีเถาะปีกระต่ายนี้นะคะ